และต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาว5ยอดกำปั้นพยากรคู่มวยหยุดโลกรถถังจิตเมืองนนท์ VS ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ให้ยอดกำปั้นอาสาทำนายผลศึกวันมวยไทยแคชเวทซุปเปอร์ไฟท์140ปอนด์ระหว่าง2ยอดฝีมือแห่งวงการมวยไทยอย่างรถถังจิตเมืองนนท์และซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9โดยทั้งคู่จะเผชิญหน้ากันในฐานะคู่เอกของศึกประวัติศาสตร์แห่งปีวันลุมพินี34ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้แล้วโอกาสนี้เราได้5ยอดฝีมือชาวไทยได้แก่พระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องสินสมุทรกินมีและเสกสรรอขวัญเมืองมาร่วมวิเคราะห์ไฟหยุดโลกในครั้งนี้ว่าบทสรุปแล้วคู่มวยในฝันที่ทุกคนรอคอยใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือพระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมรถถังเป็นมวยที่บู๊ดุดันอาวุธรุนแรงซุปเปอร์เล็กเป็นมวยที่จุกจิกชกยากทั้งสองคนมีโอกาสโบนัสแตกทั้งคู่เลยผมเชื่อว่าทั้งคู่จะเอาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาเจอกันเปอร์เซ็นต์ผมไม่ให้ใครเลยคู่นี้พลิกไปพลิกมาจะไม่มีคำว่าม้วนเดียวจบผมว่ามีโอกาส 50-50 อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันเพราะมันเป็นนมเล็กแค่4ออนสินสมุทรกินมีซุปเปอร์เล็กเป็นมวยที่เก่งมากอาจจะเป็นเบอร์1ของโลกก็ได้สำหรับผมหรือสำหรับบางคนผมคิดว่าซุปเปอร์เล็กต้องเจอกับรถถังถึงจะรู้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งของโลกยากนิดนึงที่จะตัดสินว่าใครจะชนะแต่ผมก็เชียร์ซุปเปอร์เล็กเพื่อนของผมครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องผมเป็นคนบุรีรัมย์บ้านเดียวกับซุปเปอร์เล็กน้องรักของผมยังไงก็เชียร์ซุปเปอร์เล็กครับแต่คู่นี้มันแน่นอนต่างฝ่ายต่างมีดีคนละแบบรถถังก็บู๊ดุดันอาวุธครบเครื่องเรื่องมวยไทยส่วนซุปเปอร์เล็กสร้างฟอร์มแกร่งขึ้นมาสภาพร่างกายจิตใจดีทุกอย่างยังไงก็เชียร์ซุปเปอร์เล็กครับผมเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมคู่ซุปเปอร์เล็กรถถังเก่งทั้งคู่มาเจอกันมันน่าดูมากรถถังจุดแข็งคือเดินทำเดินบู๊เดินเตะขาต่อยหมัดไม่ย่อท้องง่ายๆส่วนซุปเปอร์เล็กผมมีโอกาสเจอหลายครั้งเขาเก่งอาวุธเยอะไม่ธรรมดาเหมือนกันกติกามวยไทยชั่วโมงนี้มันออกได้หลายทางแต่ผมมองว่าเป็นงานยากของรถถังแต่ก็ไม่แน่ว่ารถถังอาจเดินต่อยจนซุปเปอร์เล็กออกอาวุธไม่เป็นเลยก็ได้ในทางกับการรถถังอาจโดนแข้งหรืออะไรของซุปเปอร์เล็กก็เป็นได้หมดนะครับเสกสรรอขวัญเมืองผมเคยชกกับน้องทั้งสองคนเป็นน้องที่น่ารักทั้งคู่รถถังเป็นสไตล์บู๊เหมือนกันออกอาวุธเป็นชุดส่วนซุปเปอร์เล็กแข่งหนักจัดจ้านรวดเร็วคู่นี้เป็นน้องรักทั้งสองคนผมเชียร์ทั้งคู่ครับส่วนผลแพ้ชนะเป็นไปได้หมดเชียร์ทั้งสองคนใครจะแพ้หรือชนะก็เป็นกำลังใจให้ครับแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันลุมพินี34ผ่านทาง watch.onefc.com เริ่มคู่แรกเวลา 19:30 นและทางช่อง7 HD กด35เริ่มรับสัญญาณสดเวลา 20:30 นอย่าพลาดชมกันนะครับ